ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วง Business Insight วันนี้ค่ะตุ๊กจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันต่อกับคุณกิฟต์ปิยะฉัตรปิยวัชรวิจิตรเจ้าของร้านกุ้งถังร้านซีฟู้ดแนวใหม่ที่กล้าฉีกกรอบแนวคิดในการทำธุรกิจแบบเดิมๆจนกลายเป็นร้านอาหารยอดฮิตของคนเมืองณขณะนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ร้านกุ้งถังเรามี3สาขาใช่ค่ะสำหรับพื้นที่กรุงเทพค่ะแล้วก็มีการขายแฟรนไชส์ไปในต่างจังหวัดแล้วด้วยติดสาขาค่ะตรงนี้ต้องถามค่ะการกว่าจะติดลมบนแบบนี้ได้คุณกิฟต์มีกลยุทธ์ในเรื่องของการตลาดยังไงคะกลยุทธ์ของกิฟต์เรียกว่าใช้ในความเป็นจริงในความเป็นไปได้ดีกว่าค่ะอย่างการทำสาขาของกิฟต์เองเนี่ยกิฟต์ค่อยๆขยายจากร้านเล็กๆก่อนค่ะอย่างที่กิฟต์บอกกิฟต์เริ่มต้นร้านแรกเล็กเพื่อที่เราจะได้ดูแลได้ค่ะพอขยายใหญ่ขึ้นกิฟต์ก็รอจนคนพร้อมระบบพร้อมกิฟต์ถึงขยายแล้วพอวันนี้ค่ะจะมีสาขา3ก็คือเราก็ต้องมีบุคลากรเหมือนเดิมที่จะต้องค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าระบบแน่นอนและหลังจากที่เรามีการมันเขาเรียกว่าไม่ได้ถึงขนาดกับเน้นการขายแฟรนไชส์แต่เรียกว่าการขยายให้โตด้วยกันมากกว่า เพราะฉะนั้นกิฟต์จะสกรีนตั้งแต่คนที่จะเป็นเจ้าของร้านในแต่ละพื้นที่ก่อนค่ะซึ่งจะต้องมีเวเดียวกันว่าเราต้องเน้นคุณภาพให้ลูกค้านะถ้าสมมติว่าเราขายของไม่มีคุณภาพเนี่ยลูกค้ากินแค่กระแสแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญเราจะมีการคุยกันเยอะมากเลยกว่าแต่ละที่จะได้เปิดใช่ค่ะพอแต่ละที่พร้อมเนี่ยกิฟต์จับเปิดตุ้มเดียวเลย2เดือนเนี่ยกิฟต์ขยาย10ที่พร้อมๆกันเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าแบรนด์มันดูแข็งแรงนะรู้คนรู้จักคำว่ากุ้งถังนะแล้วในส่วนของโซเชียลตรงนี้เข้ามามีบทบาททั้งในเรื่องของการสร้างแบรนด์การตลาดของเรายังไงบ้างเนี่ยมากมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนร้านอาหารแบบสมัยคุณพ่อคุณแม่เราทานเนี่ยค่ะร้านอาหารเนี่ยจะเป็นการบอกปากต่อปากตรงนั้นอร่อยตรงนี้อร่อยนี่ตอกนี่น่าอร่อยใช่ซึ่งจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่พาไปเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนโซเชียลมีผลมากๆกับทุกๆอย่างกลายเป็นว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะแต่ทำยังไงให้ในโซเชียลเนี่ยลงไปในความเป็นจริงให้มากที่สุดอาหารเราหน้าตาเป็นยังไงการรีวิวต้องจากลูกค้าจริงๆร้านอาหารส่วนใหญ่อาจจะบางครั้งอาจจะมีกลยุทธ์ในการที่จะจ้างรีวิวค่ะซึ่งมันไม่จำเป็นสำหรับกิฟต์กิฟต์รู้สึกว่าการที่ลูกค้าได้ทานจริงๆมันเป็นรีวิวที่ดีที่สุดแล้ววัตถุดิบคุณกิฟต์มีเทคนิคในการควบคุมคุณภาพยังไงให้ได้คุณภาพเดิมอะกิฟต์ต้องเรียนก่อนเลยว่าจริงๆแล้ววัตถุดิบเนี่ยเราคัดตั้งแต่แรกว่าเราจะใช้อะไรบ้างเราใช้กุ้งใช้หอยใช้ทุกอย่างที่คุณภาพดีค่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกกิฟต์เดินตลาดหาเลยอะจากแบบสั่งน้อยๆเดินตลาดหาทุกๆวันแล้วพอร้านเริ่มอยู่ตัวใช้วอลลุ่มที่มากขึ้นก็จะเริ่มมีซัพพลายเออร์พวกกุ้งเข้ามาขายเราก็จะเลือกสกรีนเพราะฉะนั้นเราใช้จากฟาร์มส่งกุ้งมาใช่ค่ะยังของสาขาหลักในกรุงเทพเนี่ยกิฟต์จะมีซับที่เขาหากุ้งให้แต่เป็นการคัดไซส์กุ้งคราวนี้ต่างจังหวัดกิฟต์ก็มีกลยุทธ์หนึ่งแยกไปกิฟต์ให้ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถดูแลของสดในพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นกิฟต์จะสกรีนจังหวัดก่อนจังหวัดไหนที่ของสดเข้าถึงยากมากๆขายยากหายากไกลทะเลอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นส่วนที่จำเป็นมากก็จะมีการปล่อยที่ช้ากว่าจังหวัดอื่นนอกจากในเรื่องของการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบแล้วในเรื่องของบริการก็ต้องถือว่าเป็นอีกหัวใจสำคัญในเรื่องของการทำธุรกิจร้านอาหารใช่แล้วคุณกิฟต์มีเทคนิคในการควบคุมมาตรฐานบริการยังไงสาขาของกิฟต์เองในกรุงเทพเนี่ยกิฟต์ลงเองทุกสาขาอยู่แล้วใช่ก็จะลงไปมันเด็กเสิร์ฟอะค่ะไปทั่วแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยเราจะลงไปในวันเปิดให้ทุกๆสาขาไปเองเปิดเองทุกที่ค่ะแล้วก็ดูแลเหมือนกับเทรนพนักงานตั้งแต่ต้นเทรนเจ้าของร้านที่ทำให้ได้ทุกอย่างเหมือนเราแล้วส่วนใหญ่เจ้าของร้านจะเป็นวัยรุ่นคุณกิฟต์คิดว่าอะไรคือ key success factor ในการทำธุรกิจนะใจค่ะใช่น่าจะเป็นเรื่องความเขาเรียกการใส่ใจในการทำธุรกิจมากกว่าพอเราใส่ใจเราจะรู้ปัญหาแล้วเราก็จะสามารถแก้มันก่อนที่ปัญหาจะเกิดได้ใช่กิฟต์จะใช้ทุกอย่างเหมือนกับเราอยากทำร้านอาหารแบบไหนอยากให้ลูกค้าแบบไหนทำแบบนั้นเลยสุดท้ายคุณกิฟต์มีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากถึงคนที่กำลังอยากจะตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจบ้างคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมีธุรกิจแบบคุณกิฟต์อะกิฟต์อยากให้ทำอะไรที่ไม่ใช่ว่าคนอื่นทำแล้วดีจะต้องทำกิฟต์รู้สึกว่าลองมองอะไรที่ฉีกจากคนอื่นเหมือนอย่างกิฟต์อะค่ะกิฟต์ค่ะทำอะไรที่มันไม่เคยมีมาก่อนยากไหมยากมากแต่สุดท้ายพอทำได้มันจะรู้สึกภูมิใจที่เราได้ลงมือทำนะกิฟต์อยากให้แบบลองก้าวลองทำการเริ่มต้นนี้ยากที่สุดแต่ถ้าเริ่มต้นได้มันก็ไม่ยากคุณผู้ชมไหนๆก็มาถึงที่แล้วชุดพร้อมอาหารตรงหน้าพร้อมทุกก็ขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับการชิมเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านก่อนค่ะว่าจะเด็ดขนาดไหนสำหรับนี้ตุ๊กกับคุณกิฟต์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ไปค่ะ